สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของกูจิเกนคือก่อนหน้านี้เตอร์อัดคลิปรีวิว MIDI คีย์บอร์ดไปใช่ปะแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่า MIDI คีย์บอร์ดเนี่ยมันมีวิธีการใช้งานยังไงเวลาที่เราจะต่อเข้ากับโปรแกรมหรือว่าต่อเข้ากับ iPad เนี่ยมันทำได้หรือเปล่าแล้วมันทำยังไงคือเราจะมาเริ่มจาก iPad ก่อนแล้วกันเนาะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยเนาะว่ามันมีวิธีการใช้งานยังไงอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือiPad อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีแอป GarageBand ส่วนอุปกรณ์ที่2ที่สำคัญก็คือตัวนี้เป็น USB adapter นะนี่แบบนี้เลยอันนี้ไม่แน่ใจราคาว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็น่าจะแพงอยู่มะพันกว่าบาทมั้งนี่ก็คือมันก็เอาไว้ต่อพ่วงกับสาย MIDI คีย์บอร์ดเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพเนี่ยก็แค่เสียบตามปกติก็ไม่ได้มีอะไรโชว์เด็กแล้วก็เสียบเข้ากับ USB ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็ปกติธรรมดาก็คือนี่ก็แค่พ่วงมันเข้าด้วยกันอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนก็แค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเห็นป่าวว่ามันใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเซตอัพอะไรเพราะงั้นใน iPad อ่ะใน GarageBand อ่ะมันจะง่ายมากรวมทั้งใน Mac ด้วยนะใน Mac ที่เป็น GarageBand อ่ะแค่เราเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเซตอัพอะไรให้มันวุ่นวายเพราะงั้นคำตอบก็คือเสียบแล้วก็ใช้งานแต่ว่าสำคัญก็ต้องมีไอ้อะแดปเตอร์ตัวนี้ที่เป็น USB เก็ทมั้ยไม่ได้มีอะไรยากแล้วก็ซับซ้อนอันนี้คือใช้งานได้เลยแค่เสียบปุ๊บก็จบเลยโอเคทีนี้มาดูในโปรแกรมกันบ้างนะว่ามันมีวิธีการเซตอัพยังไงอันนี้โปรแกรมเตอร์ก็ใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักนะเป็น Avatar Live นะครับผมซึ่งจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีวิธีการเซตอัพที่แตกต่างกันไปแต่นี้เตอร์ขอยกตัวอย่างเป็น Avatar ที่เตอร์ใช้อยู่แล้วกันเนาะวิธีก็เหมือนเดิมก็ต้องเสียบก่อนอยู่แล้วคืออย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมเรากดจะไม่มีอะไรขึ้นเลยถ้าเรายังไม่ได้เซตอัพอะไรนะไร้วี่แววสิ่งแรกที่เราจะทำในการใช้ MIDI คีย์บอร์ดนั่นก็คือก็เข้าไปเซตอัพปะมาตรงนี้ลิงก์ MIDI นี่นะคือถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วอ่ะตอนแรกที่เรายังไม่เสียบใช่ไหมปุ๊บมันจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยถ้าเราเสียบปั๊บคือข้อดีของ Avatar นะก็คือมันมีคือยังไงวะเหมือนกับว่ามันอ่าน MIDI Keyboard รุ่นที่มันเป็นยี่ห้อหลักๆรุ่นหลักๆอะไรอย่างเงี้ยได้คือมันมีหลายอันมากดูดิเก็ทมั้ยหมายถึงว่ามันมี MIDI Keyboard เยอะมากที่มันรู้จักอะโปรแกรมเนี้ยพอเวลาเราเสียบไปปุ๊บมันก็จะอ่านเองมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้เนี่ย World ขึ้นชื่อยี่ห้อมาแล้วก็แค่กด on ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเราต้องใช้เป็นแท็กของ MIDI นะ insert MIDI ขึ้นมาปะอันนี้จะขอลบทิ้งไป audio พูดจะขอลบ audio ทิ้งไปเราจะเหลือแค่แท็กของ MIDI เนาะทีนี้เราก็แค่มาหาเครื่องดนตรีมาใช้ว่าเราจะเอาเสียงอะไรมาใช้ไปที่ sound ปะเอาอะไรดีวะทุ่งแกนเปียโนกูอยู่ไหนเนี่ยแกนเปียโนต้องเอาแกนเปียโนมาใส่ประมาก็กดได้แล้ววิธีการใช้งานมันก็มีประมาณนี้ทีนี้มันยังสามารถเซตอัพตรงนี้ได้คืออันนี้ก็แค่เป็นเปียโนธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะเอาไปเล่นพวกกลองไปเล่นพวกอะไรอย่างอื่นที่เป็นเสียงแซมเปิลอะไรต่างๆที่เราอยากจะเอามาใช้ซึ่งวิธีการทำก็ง่ายเหมือนกันแล้วก็สร้างแท็ก MIDI ขึ้นมามันเป็น MIDI control เนาะเพราะงั้นเราก็ต้องใช้แท็ก MIDI ในการทำเตอร์จะไปที่ drum ตรงนี้นี่มันจะมีฟังก์ชัน drum drag ขึ้นมาปึ๊บเราก็ลากเข้ามาตอนนี้เราก็จะได้ drum drag มาอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้ก็ลองกดดูปะเห็นปะเห็นว่ามันจะมีไฟเหลืองๆกระพริบใช่ปะอันนี้แหละก็คือตำแหน่งที่เราจะวางเสียงต่างๆลงไปในแร็กนี้สมมติว่าเต
เอออยากได้อ่ะคลิกแล้วกันปะเธออยากจะให้คลิกอยู่อันแรกนะแผ่นแรกปะ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 เห็นไหมมันก็จะกระพริบเป็นตัว C2 นะเห็นปะอ่ะแต่ก็ลากมาเลยทีนี้กดดูเห็นปะเออก็วิธีการใช้ก็จะประมาณนี้สเนเตอร์ยังให้อยู่ตรงนี้แล้วกันเห็นไหม F sharp 1เห็นปะอ่ะก็ลากมาใส่ปะก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็อยากได้เสียงอะไรมาใส่แล้วก็แค่กดดูว่ามันกระพริบอยู่ตรงไหนอ่ะฮะเราอยากให้ตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนแล้วก็แค่ลากเสียงมาใส่แหละเสียงที่เราต้องการแต่อย่าลืมเปิดนะอย่าลืมเปิดตรงนี้เออถ้าเราปิดเนี่ยปะเห็นไหมเวลาเรากดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบเป็นป่าช้าโอเคมันยังมีอีกอันหนึ่งที่เต้อยากจะแถมให้ก็คือเป็นการมินิแมปนั่นเองนะจ๊ะมันก็คือการควบคุมพวกตรงเนี้ยตรงบาลานซ์หรือว่าตรงหมุนอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถควบคุมได้แบบอิสระเมื่อกี้อ่ะเราเข้าไปตั้งค่าคือตอนแรกเราเปิดแค่ตรงนี้ใช่ไหมเปิดแค่แท็กแล้วก็ซิงตรงนี้ใช่ไหมทีเนี้ยเราก็มาเปิดรีโมทด้วยเดี๋ยวเธอขอสลับก่อนนะตอนแรกเธออยู่หน้านี้ใช่ไหมเธอขอสลับมาหน้าแนวตั้งอย่างนี้แล้วกันเธอจะควบคุมรีเวิร์บตรงนี้กับดีเลย์ตรงนี้สมมุตินะเธอก็กดมาที่ MIDI แล้วก็แมปเปิดตรงหน้านี้ขึ้นมาเห็นปะว่ามันจะมีการแมปไว้แล้วอันนี้เธอแมปไว้แล้วถ้าเราจะแมปอีกอันนึงเธอก็กดคลิกเห็นไหมมันก็จะมีเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเป็นกรอบอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนไปเลยเห็นปะมันก็จะขึ้นโชว์ว่าอันนี้ของเราคือเลขอะไรอันนี้มันจะเป็นC415ใช่ไหมอันแรกเป็น C414ซึ่งตัวเลขมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันรู้แต่ว่าเรากดไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็หมุนมันก็จะแมปให้เราเองแล้วก็กดกลับมาที่หน้าเดิมกด MIDI ตรงนี้แล้วทีนี้เรามาดูว่ามันจะหมุนไหมเห็นไหมขอโทษนะมันมืดอ่ะโอเคอันนี้เห็นละเห็นปะรีเวิร์บฟึบหมุนดีเลย์ก็หมุนได้อ่ะฮะแล้วถ้าเราจะแมปแบบบาลานซ์ดูล่ะบาลานซ์ฟึบเห็นปะมันก็จะขึ้นโชว์เป็นเลขอะไรก็ตามแต่มันไม่เราไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นเลขอะไรก็คือรู้แต่ว่ามันแมปได้ก็พออย่างนี้มันก็จะสามารถควบคุมคอนโทรลการบาลานซ์นู่นนี่นั่นได้อันนี้ก็จะใช้ในการพวกเล่นสดทำคลิปแบบ cover เพลงอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราอยากจะมีส่วนร่วมอะไรกับฟังก์ชันตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ง่ายมากในการแมปคอนโทรลพวกปุ่มต่างๆอย่างนี้โอเคเนาะก็หวังว่าจะเข้าใจนะเตอร์อาจจะพูดแบบงงๆแต่คิดว่ามันก็ไม่น่ายากเท่าไหร่สำหรับวิธีใช้ MIDI control ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับ iPad ก็คือง่ายเลยในการ์ดแบนไม่ว่าจะเป็นใน Mac หรือว่าใน iPad ก็คือง่ายเลยก็แค่เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยส่วนในโปรแกรมก็แล้วแต่ว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมอ่ะมันจะมีการเซตอัพยังไงอันนี้ก็ใครใช้โปรแกรมอื่นๆที่ไม่ใช่ Ableton ที่เตอร์ใช้อยู่ก็ไปลองหาดูวิธีได้ก็คือมันก็ไม่ยากแต่ว่าอันนี้เตอร์มาบอกให้รู้เฉยๆว่ามันมีวิธีการใช้งานประมาณนี้นอกนั้นเราก็ไปปรับใช้เองว่าเราอยากจะเซตให้มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าไม่ชอบก็กดดีดไลค์ก็ได้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่คือมันมีปัญหาเยอะคืออัดคลิปไว้แล้วแต่มันตัดไม่ได้มันคอมมันค้างอะไรเงี้ยแต่ก็เลยหาคอนเทนต์อะไรที่มันง่ายๆทำลงก่อนแล้วกันเนาะเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะคลิปนี้ขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ลงคลิปตรงเวลาเพราะว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคหลายอย่างมากๆแบบคอมก็แบบช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันตัดไม่ได้เพราะงั้นเตอร์ก็เลยแบบทำคลิปนี้ลงก่อนแล้วกันเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้า See you later กราบ